ผู้ชมครับที่สตูดิโอ Now แอดสยามครับที่ใจกลางสยามสแควร์วันนี้เรามีตลาดพอเพียงนะครับเป็นตลาดนัดพอเพียงใจกลางเมืองนี่แหละครับมีของที่มาออกร้านจากโครงการหลวงมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวคุณปิยวรรณจะพาไปชมบรรยากาศครับคุณปิยวรรณเชิญครับวันนี้สตูดิโอ Now 26ของเราคึกคักเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการเปิดเป็นตลาดนัดพอเพียงจากชุมชนสู่คนกรุงมีการรวบรวมสินค้ามากมายเลยนะคะจากท้องถิ่นชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริรวมไปถึงบริษัททางภาครัฐและเอกชนวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอย่างบูธนี้คุณผู้ชมเป็นสินค้าจากดอยตุงมีสินค้าหลักๆอยู่ด้วยกัน4อย่างนะคะก็ตั้งแต่ผ้าทอจากชุมชนลวดลายสวยสดงดงามมากมายเลยรวมไปถึงสินค้าที่เป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงแน่นอนว่าคอกาแฟต้องชื่นชอบแน่นอนนะคะถัดจากดอยตุงคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูบูธตรงข้ามกันบ้าง นะคะเป็นบูธของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบูธนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสอบถามกันหน่อยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพที่ส่งมากับทั่วประเทศนะคะทางภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมทอมือผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมพื้นแล้วก็มีผ้าขม้าฝ้ายแล้วก็มีจักสานไม้ไผ่ลายขีดทางใต้ก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกกระจูดเป็นกระเป๋ากระจูดแล้วก็จักสานแล้วก็ตะกร้าอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะมีสินค้ามากมายจากชุมชนที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะคะผู้ชมถัดจากบูธนี้เดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันอีกบูธนึงนะคะเป็นบูธที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะกับพลังปัญญานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าบูธนี้มีอะไรน่าซื้อน่าจับจ่ายใช้สอยกันบ้าง นะคะนี่ตอนนี้มีคนกำลังชิมอยู่ด้วยนะคะขอสอบถามสักเล็กน้อยค่ะบูธพลังปัญญาวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมที่สนใจที่จะมาช้อปปิ้งวันนี้กันบ้างคะสวัสดีค่ะบูธพลังปัญญาของเรานะคะต้องบอกก่อนว่าโครงการของเราเนี่ยเป็นการที่เราช่วยเราสอนเกษตรกรค่ะให้เขาเอาวัตถุดิบหรือว่าสินค้าของเขาที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปวันนี้จริงๆมีหลายอย่างนะคะข้าวเราจะเป็นข้าวที่ผสมกันเราจะเรียกว่าข้าวค็อกเทลนะคะมีหลากหลายรูปแบบอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็เป็นกล้วยแปรรูปวันนี้มี3รสนะคะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆอันนี้อยากให้ลองชิมนะคะเห็ดแต่ว่าถ้าลองชิมแล้วรสชาติมันจะคล้ายๆกับเนื้อสัตว์อะค่ะทานแล้วจะไม่รู้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะตอนช่วงเวลาแบบนี้ยิ่งชมก็ยิ่งหิวไปตามๆกันนะคะจากบูธพลังปัญญาเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันอีกบูธนึงนะคะทุกคนรู้จักดีค่ะกับบูธของดอยคำวันนี้ดอยคำมีการรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์มากมายมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะคะอย่างน้ำผลไม้นี้เขาบอกว่าวันนี้วางขาย2แพ็คแถมให้อีก1แพ็คด้วยน่าสนใจไหมคะวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็มากันได้ในตลาดนัดพอเพียงนี่แหละค่ะหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนี่เป็นไอศกรีมข้าวกล้องเหนียวของผู้ชมเขาบอกว่าเปิดตัวในงานนี้เป็นงานแรกด้วยนะคะรสชาติเมื่อสักครู่ลองชิมแล้วอร่อยมากๆแล้วก็ไม่แพงด้วยกระปุกละ40บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากลองชิมนะคะมากันได้ที่ตลาดนัดพอเพียงที่หนาว26ค่ะทางด้านนี้นะคะก็มีอีกบูธนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นเกี๊ยวซ่าไรซ์เบอร์รี่ปกติเราทานกันแต่เกี๊ยวซ่าปกติแต่ว่าเกี๊ยวซ่าของที่นี่ทำมาจากแป้งไรซ์เบอร์รี่เดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยนะคะว่าแนวคิดนี้มาจากไหนนะคะเกี่ยวกับเกี๊ยวซ่าไรซ์เบอร์รี่อันนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะครับเป็นเกี๊ยวซ่าที่เราปลูกข้าวเองครับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นดินภูเขาไฟแล้วปลูกแบบออร์แกนิกครับปลูกแบบอินทรีย์ครับไม่ใส่สารเคมีครับเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งบูธที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้เหมือนกันนะคะเป็นข้าวที่ทำมาจากการที่ดินนั้นเป็นอยู่ในภูเขาไฟของบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ข้าวหางภูเขาไฟนะคะเป็นข้าวที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าเป็นข้าวที่มีความพิเศษด้วยใช่ไหมคะค่ะก็จริงๆเป็นข้าวที่ปลูกบนพื้นที่เป็นภูเขาไฟอะค่ะก็คือข้าวนี้ก็จะปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟเลยก็จะมีสารอินทรีย์เป็นแบบเป็นดินอินทรีย์ค่ะข้าวก็คือแบบดูแลช่วยเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่สนใจตลาดนัดพอเพียงที่เต็มไปด้วยสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยามากมายแบบนี้มากันได้คุณผู้ชมที่สตูดิโอ Now 26สยามสแควร์ซอย7นะคะวันนี้จะมีไปจนถึง2ทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครพลาดวันนี้พรุ่งนี้กับบรือนี้ค่ะวันที่10และ11ธันวาคมยังมีให้ได้ช็อปยังมีให้ได้ชิมกันนะคะช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มกับตลาดนัดพอเพียงจากชุมชนสู่คนกรุงค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณคุณปิยวรรณครับเหลืออีก2วันนะมากันได้ครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะมาซื้อข้าวนะฮะราคาถูกจริงๆครับ